EP นี้นะคะสายแคมปิ้งต้องถูกใจแน่เลยค่ะสวัสดีค่ะท็อปเซนไบออร์ไดรี่นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึง EP ที่แบบว่าน่าจะงงๆนะเพราะแบบก็แต่จริงๆคนสมัยก่อนก็เข้าป่าไปนอนในป่าปะมาอยู่ป่ามาตลอดเพราะว่าอากงจะเข้าป่าทีเนี้ยค่ะตอนนี้วัยรุ่นเขาก็แบบฮิตกันก็คือไปแคมปิ้งนะคะไปแบบไปปิกนิกนะคะคือแบบว่าวงการแคมปิ้งเนี่ยดังมากคือจริงๆมันดังมาตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วแหละแต่ช่วงนี้คือแบบมันจะเริ่มเย็นแล้วไงมันจะเริ่มเข้าหน้าหนาวละคนก็จะเที่ยวคนก็จะเริ่มไปแบบไปนอนเต็นท์ไปแคมปิ้งไปเข้าป่าค่ะคนเราอ่ะเนาะพอไปแคมปิ้งที่ป่ามันก็มืดๆแบบมันก็กลัวมันก็อยากจะหาที่พึ่งทางใจงั้นเราดังกว่านะเพราะ EP ก่อนหน้านี้เราทำตั้งแต่ปีที่แล้วมั้งที่ไปทำบ้านกงอ่ะเรามาพูดถึงเจ้าป่าก็คือแตกตีกงใช่เออแสดงว่าเราดังกว่าพวกเขานะเพราะเราเริ่มก่อนแสดงว่าคนจะไปแคมปิ้งเข้าป่าเนี่ยต้องไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาก่อนจริงเหรอมีจริงเพราะว่าเวลาอย่างสมมติว่าเวลาหมาม้ากับกงไปหรือว่าจ๋าไปอ่ะเราต้องขีดอาคมคือขีดอาคมรอบๆตัวเพื่อให้แมลงและยุงไม่มาแค่นั้นเองนอกนั้นไม่มีอะไรไม่ต้องแบบเปิดพิธีแบบก่อนขึ้นป่าแล้วแบบเอาเหล้าขาวไปไหว้เอาไก่ไปไหว้เหมือนกับไหว้ให้แบบก่อนขึ้นป่าอะไรเปิดป่าอย่างเงี้ยไต่ตี้กงอ่ะชอบกินเหล้าอันนี้ไม่เถียงนะแต่ว่าก็ไม่เล่าข่าวนะนางมีไฮโซอยู่ทุกปีเมื่อบลูว่านี่หรอปีที่แล้วอ่ะแต่ที่กงอ่ะเขากินเหล้าแล้วแต่ที่กงอยู่ทุกเขาเลยเหรอในประเทศไทยคือเวลาเรียกคำว่าไต่ตีกงอ่ะมันคือเจ้าป่าเจ้าป่าเจ้าเขาซึ่งป่าแต่ละป่าก็จะมีของตัวเองของตัวเองใช่ซึ่งอย่างตอนที่เราไปญี่ปุ่นนะเจ้าป่าเขาก็จะเป็นอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีเทพที่เราเรียกคำว่าเทพที่พิทักษ์ดีกว่าเทพพิทักษ์ภูเขาเทพพิทักษ์ปกปักรักษาป่าภูเขาตรงนั้นแต่ว่าต้องยอมรับว่าเขาก็ไม่มายุ่งอะไรกับเรานะคือเขาแค่ให้เราไม่เดินไปในทิศทางที่อันตรายแต่ว่ามันก็ต้องใช้อาคมไม่ใช่ว่ามึงมาถึงแล้วยกมือปกผมแล้วบอกว่าได้อะคือเขาใช้อาคมในการกั้นไม่ให้แมลงเข้ามาแต่ว่าถ้าเปิดป่าก็ต้องใช้อาคมอยู่ดีไม่ใช่ว่ายกมือไหว้แล้วบอกว่ากูจะเปิดป่าจะบ้าถ้างั้นมีพิธีอะไรให้แบบสายแคมปิ้งเขาแบบอุ่นอกอุ่นใจไหมจะเดินเข้าป่าขออะไรให้แบบอุ่นใจหน่อยเถอะคือถ้าอย่างนั้นก็เอาจิตเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นลูกศิษย์ก็คงบอกว่าใช้ครอบใช้อาคมครอบแต่ว่าหมอมาว่าถ้าเป็นคนธรรมดาจริงขอแค่ติดตั้งมั่นว่าหนูจะมาขอนอนที่นี่คืนนึงจริงๆอ่ะไม่ใช่แค่เจ้าป่านะคือทุกที่ที่เราไปนอนนะอย่างมาไปเกาหลีมาไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมาก็ยังไหว้เลยว่าขออนุญาตนอนที่นี่1คืนขอให้เจ้าที่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เนี่ยปกปักรักษาขอให้เรานอนหลับฝันดีขอให้เราอย่าเจออะไรอะไรอย่างเงี้ยปกติมาก็จะทำแบบก็คือก่อนเข้าป่าก็คือสายแคมปิ้งทั้งหลายก็ยืนตั้งจิตหน้าว่าแบบขอมานอนขอให้เรามีความสุขอย่าให้มีอันตรายอะไรมาแต่มาบอกได้เลยว่าอย่างสมมติว่าถ้ากัดไปเข้าป่าแล้วกัดเตรียมเหล้าเตรียมของไปไหว้อะเจ้าป่าไม่มากินนะบอกเลยว่าไม่มาเพราะว่าหนึ่งคือเขาจะไม่ก่อบาปให้ตัวเองอ๋อเพราะมันเป็นสุราเมรัยอะเนาะไม่ใช่คือถ้าเขามาอยู่ใกล้หนูจะป่วยอ๋อใช่ใช่ดังนั้นเขาจะไม่มาแล้วเวลาเขากินเหล้าอะโดยปกติพื้นฐานเวลาเราไหว้จำได้ไหมเวลาเราขึ้นเขาแล้วเราไหว้ระวังไว้ให้นะเหมือนเทเราไหว้ไหว้พระบุรุษเราแล้วก็คือจริงจริงนะพอแป้งเถอะเพราะอะไรรู้ว่าแป้งโรยยุงยังไม่เข้ามากัดหรือแมลงไม่กัดเมื่อเอาเหล้าโรยอะมาเต็มเลยแมลงอ่ะมึงจะซวยโดนมดกัดอ่ะดินะคะก็คือตั้งจิตแหละไม่ต้องอะไรไปหรอกนะแล้วก็มันมีอีกความเชื่อนึงคือเขาบอกว่าเวลาเข้าป่ากลางเต็นท์เนี่ยให้เลือกโลเคชั่นที่แบบอย่าไปนอนตรงใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะถ้าไปตามอุทยานเนี่ยเขาจะมีพื้นที่ให้เลยนี่คือความฉลาดของคนโบราณรู้ว่าคนโบราณอ่ะเวลาเข้าป่าเขาไม่ให้นอนใต้ต้นไม้เพราะฟ้ามันผ่าเวลาฝนตกอ่ะฟ้ามันจะเลือกผ่าที่ต้นไม้ใหญ่อ๋อเขาก็เลยบอกว่าอย่าไปนอนต้นใหญ่นะเพราะต้นใหญ่มันล่อฟ้าใช่มึงจะตายแค่นั้นเองจริงๆไม่มีอะไรเลยแล้วเวลาสมมติว่ามันมีห้างต้องขึ้นไปหมดเราไปห้างบอกว่าเวลามีสิ่งเรียกห้ามขานอันนั้นไม่ต้องเป็นป่าหรอกที่ไหนมึงก็ห้ามขานแต่ว่าเวลาเราเข้าป่าบ้านเนี่ยมีเสียงมาเรียกก็ยังห้ามขานเลยแต่ว่าอันเนี้ยค่ะสมาชิกเดอะแก๊งเนี่ยต้องคุยกันในแก๊งดีๆนะว่าแบบตอนกลางคืนถ้าเรานอนแคมปิ้งกันอยู่เนี่ยแล้วแบบ
อ๋อถ้าไปกันมากกว่า1คนหรือ2คนเนี่ยแล้วได้ยินเสียงเรียกแปลกๆเนี่ยห้ามขานรับถูกไหมแต่โดยปกติพื้นฐานที่มาเคยเจอนะมันจะเป็นเสียงเพื่อนเรานี่แหละเรียกเราแต่เพื่อนไม่ได้เรียกแต่เราอะได้ยินเหมือนเพื่อนเรียกเราก็จะแบบว่าไงว่าไงเสร็จเลยมึงเสร็จ 100% โอ้โหน่ากลัวมากตรงเนี้ยเพราะว่าหมอมาต้องเล่าว่าตอนเด็กๆอ่ะที่ทำให้รู้สึกว่าการเข้าป่าน่ากลัวก็คืออย่างที่มาเคยเล่าอ่ะมันมีนักสำรวจที่ขึ้นไปที่เขาใช่แล้วก็โดนตัวเลยไม่รู้ว่าดูดที่หัวในโป้งที่เท้าอ่ะดูดจนแห้งไปเลยคือเราก็ต้องบอกยอมรับว่าแต่เดี๋ยวนี้สัตว์พวกนี้ก็ไม่ออกมาแล้วมั้งมันต้องหรือไม่ก็อยู่เยอะมากๆแต่ว่าเวลาจ่ายแคมปิ้งอ่ะถ้าเป็นแคมปิ้งบิกินเนอร์เขาก็จะอยู่ด้านหน้าหรือแบบตรงที่โซนที่อุทยานเขาจัดให้แหละแต่ก็เอาบอกได้เลยว่าป่าในเมืองไทยอ่ะมึงจะเข้าป่าไหนก็ไม่อันตรายเท่ากับไปแอฟริกาหรือไปที่เรากำลังจะไปกันหรอกคือต้องบอกได้เลยว่ามันไม่ได้มีสัตว์ร้ายที่แบบน่ากลัวเบอร์นั้นนะแต่ว่าก็เพื่อความสบายใจนะคะก็ก่อนเข้าป่าก็พกจิตตั้งมั่นว่าแบบขอมานอนที่นี่แค่จิตตั้งมั่นอย่างเดียวก็พอไม่ต้องเอาเครื่องเส้นไม่ต้องเอาอะไรเลยเพราะเขาไม่เอาแน่นอนจริงนะ